วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าทรงช่วยจากที่ลึกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางภารกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณสำหรับพี่น้องสำหรับคุณผู้ฟังครับที่ท่านได้มีส่วนสนับสนุนภารกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ทั้งด้วยการถวายทรัพย์เข้ามาและทั้งการส่งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเข้ามาอย่างภารกิจนี้นะครับถึงแม้ว่าท่านจะต้องการถวายอย่างเงียบๆไม่ได้ต้องการเปิดเผยสิ่งใดแต่ผมขอถือโอกาสนี้ที่จะขอบคุณทุกๆท่านนะครับว่าเราได้รับการสนับสนุนได้รับผลถวายต่างๆทั้งหมดนี้ด้วยความชื่นชมยินดีนะครับขอให้พระเจ้าเมตตาที่จะตอบสนองน้ำจิตน้ำใจความตั้งใจเจตนาดีของทุกท่านด้วยพระพรอันอุดมเกินกว่าที่เราจะนับได้นะครับขอพระเจ้าล้อมรั้วป้องกันชีวิตของท่านครัวเรือนของท่านไม่ว่าจะเป็นลูกหลานญาติพี่น้องบิดามารดาคนที่ท่านรักและทุกสิ่งที่ท่านได้ดูแลเอาใจใส่ให้พระเจ้าเมตตาที่จะให้ทูตของพระเจ้าปกปักรักษาให้ทุกสิ่งนั้นอยู่ในความปลอดภัยและอยู่ในสภาพดีตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอพระเจ้าเมตตาประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ให้ทุกท่านมีร่างกายแข็งแรงด้วยฤทธิ์อำนาจความรักที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับเราพบกันวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ซึ่งผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่อยากจะมีโอกาสนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับดังนั้นจึงขอให้วันนี้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยโอกาสด้วยจังหวะด้วยวิธีการต่างๆที่ท่านสามารถจะกระทำได้ถ้าท่านไม่สามารถไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรได้ก็ให้ท่านเลือกช่องทางในการนมัสการทางออนไลน์นมัสการส่วนตัวนมัสการในครอบครัวอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่สวนสาธารณะหรือในละแวกบ้านด้วยกันเดียวกันมาร่วมกันนมัสการพระเจ้าเป็นกลุ่มเล็กๆจะด้วยวิธีใดก็ตามนะครับนั่นเป็นการถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเป็นการแยกเวลาพิเศษให้กับพระเจ้าผู้พิเศษสูงสุดในชีวิตของเราเพราะพระองค์ทรงเลือกและทรงเรียกเราทั้งหลายให้มาหาพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงสมควรที่จะได้รับการยกย่องโมทนานมัสการจากเราทั้งหลายผู้ที่เป็นสาวกผู้เชื่อและเป็นสานุศิษย์ของพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับทุกวันอาทิตย์ที่รายการของเราได้มีโอกาสมาพบกับคุณผู้ฟังนั้นทางรายการก็จะนำพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่อยู่ในพระธรรมสดุดีนะครับมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับทั้งนี้เพราะว่าพระธรรมสดุดีที่เราได้รู้กันนะครับส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็เป็นพระคำที่ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่จะให้ประชากรของพระเจ้านั้นได้ถวายสรรเสริญพระเจ้าได้ถวายการนมัสการยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดหรือในโอกาสสำคัญสำคัญใดๆก็ตามนะครับดังนั้นวันนี้พระธรรมสดุดีที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนั้นก็อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่130นะครับหนุนใจคุณผู้ฟังที่จะได้มีโอกาสเตรียมหยิบพระคัมภีร์มาเปิดอ่านไปพร้อมๆกับผมที่ผมได้อ่านพระคำของพระเจ้าไปในรายการนี้นะครับเพื่อเราจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้า
มีจิตใจจดจ่ออยู่ที่พระคำของพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายนะครับผมอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังที่จะลองพิจารณาทบทวนดูในชีวิตของท่านนะครับว่ามีความบาปใดมีความผิดใดมีสิ่งที่เป็นมลทินใดๆที่เราแอบเก็บมันเอาไว้ที่มันฝังรากอย่างรากลึกอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในชีวิตของเราลึกมากจนเราเองมีความเคยชินกับมันจนเราเองแทบจะไม่สามารถที่จะยกมันออกไปถอนมันออกไปขุดมันออกไปจากชีวิตของเราได้ความขมขื่นใจความเจ็บปวดหรือสิ่งเลวร้ายฝันร้ายต่างๆที่มันฝังที่มันเกาะกลุ่มหัวใจของเรานั้นมันคืออะไรคุณผู้ฟังท่านจะรู้จักและท่านจะเข้าใจด้วยตัวท่านเองว่ามันคืออะไรวันนี้เป็นโอกาสที่อยากจะหนุนใจท่านที่เราจะมาสารภาพขอการทรงนำจากพระเจ้าที่จะอภัยบาปนั้นยกรากขมขื่นยกรากเหง้าของความบาปต่างๆที่มันเกาะกินหัวใจของเราที่มันทำลายสันติสุขในชีวิตของเราให้มันหลุดไปนะครับผมจะขอนำคุณผู้ฟังอธิษฐานด้วยกันก่อนที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าในวันนี้ครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ข้าผู้ทาสของพระองค์ทั้งหลายถ่อมจิตใจลงมาเฝ้าพระองค์มาฟังและมาอ่านพระวจนะของพระองค์ก่อนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้าเฝ้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ดีว่าเพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ดังนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายซึ่งจะเข้าเฝ้าพระองค์จำเป็นที่จะต้องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เข้าใกล้พระองค์ชมความงดงามแห่งพระสิริของพระองค์และจะไม่ขาดพระพรสิ่งดีจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้ามีรากขมขื่นมีความเจ็บปวดมีฝันร้ายมีสิ่งเลวร้ายมากมายที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีกำลังเพียงพอที่จะกำจัดมันออกไปที่จะถอนรากถอนโคนมันออกไปวันนี้ข้าพระองค์จึงมาเฝ้าพระองค์ขอรับพระกำลังจากพระองค์ด้วยฤทธิเดชของพระองค์โปรดกำจัดรากขมขื่นรากเหง้าของความบาปความเจ็บปวดฝันร้ายในอดีตให้หมดไปจากจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะไม่ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาถ่วงวิญญาณจิตมาขัดขวางสันติสุขที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับจากการศึกษาพระคำของพระองค์จากการเข้าเฝ้าพระองค์จากการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ขอโปรดเมตตาชำระล้างหัวใจนี้ให้สะอาดด้วยฤทธิอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจึงทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับและผมจะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้ามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่130ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อ8นะครับสดุดีบทที่130ข้อ1ถึงข้อ8มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่ลึกข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค์ขอเงี่ยพระกันฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวถ้าพระองค์จะทรงบันทึกความชั่วไว้ข้าแต่องค์เจ้านายผู้ใดจะยืนอยู่ได้แต่พระองค์มีการอภัยเพื่อคนจะยำเกรงพระองค์ข้าพเจ้าคอยพระยาเวจิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์เจ้านายยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้าอิสราเอลเอ๋ยจงหวังในพระยาเวเพราะในพระยาเวมีความรักมั่นคงและในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์และพระองค์เองจะทรงไถ่อิสราเอลจากความชั่วทั้งสิ้นของเขาคุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีตอนนี้
ผู้เขียนได้ร้องทูลขอให้พระเจ้าที่จะทรงโปรดสำแดงพระเมตตาต่อประชากรของพระองค์และท่านได้หนุนใจให้บรรดาประชากรอิสราเอลของเขาให้รอคอยพระเจ้ารอคอยการช่วยกู้ของพระเจ้าที่จะมาถึงพวกเขาซึ่งในพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับอยู่ในกลุ่มของพระธรรมสดุดีแห่งการสำนึกผิดแห่งการสารภาพความผิดบาปและอยู่ในกลุ่มของการถวายบทเพลงคร่ำครวญส่วนตัวและการถวายเพลงสดุดีเพื่อแห่ขึ้นไปยังสถานนมัสการของพระเจ้านะครับในข้อที่1ถึงข้อที่2นั้นเราเห็นว่าผู้เขียนได้เริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่ลึกคุณผู้ฟังครับผู้เขียนกำลังบอกกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขานะครับว่าเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าจากที่ลึกที่ลึกในที่นี้นะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการกดดันอย่างมากมายแห่งชีวิตที่ตกต่ำและชีวิตที่ไร้ค่าสิ้นหวังเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาดูดำดูดีไม่มีใครที่จะมาให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตกต่ำที่สุดในชีวิตของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งในพระธรรมสดุดีบทที่30ข้อ2กับข้อ3ก็ได้มีการบันทึกเอาไว้ในอารมณ์นี้ในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับซึ่งได้กล่าวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์และพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนคนตายทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตจึงไม่ต้องลงไปยังหลุมมรณาในตอนนี้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงฉุดเขาออกมาจากแดนคนตายซึ่งแน่นอนครับคนตายก็ฝังไว้ในหลุมในอุโมงค์ที่ต่ำสุดที่ไม่มีค่าอะไรอีกแล้วนะครับแต่พระเจ้าฉุดเขาขึ้นมาจากแดนมรณาจากแดนแห่งหายนะที่ไม่มีทางจะรอดชีวิตได้ดังนั้นหลุมลึกที่พูดถึงในที่นี้อาจจะเป็นหน้าสิวหน้าขวานอาจจะเป็นจังหวะวิกฤตที่สุดในชีวิตของผู้เขียนและในชีวิตแห่งประชากรของพระเจ้าก็ได้นะครับอีกตอนหนึ่งในสดุดีบทที่71นะครับในข้อที่20ก็ได้บันทึกไว้ในลักษณะเดียวกันนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงธรรมให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์ยากลำบากเป็นอันมากจะทรงชุบชีวิตข้าพระองค์ขึ้นมาอีกจากที่ลึกของโลกพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาอีกคุณผู้ฟังครับในพระธรรมตอนนี้สดุดีบทที่71ข้อ20นี้ได้พูดถึงว่าชีวิตของเขานั้นประสบความทุกข์ยากลำบากอยู่ในที่ลึกของโลกเราทั้งหลายเวลาที่มีความทุกข์เราก็บอกว่าแม้วันนี้นายหน้าตาบอกบุญไม่รับเลยนะเหมือนกับแบกโลกทั้งโลกไว้เลยเชียวอะไรแบบนี้นะครับโลกทั้งหลายที่ในที่นี้น่าจะเป็นภาระหนักน่าจะเป็นค่านิยมน่าจะเป็นแรงกดดันจากคนรอบข้างหรือน่าจะเป็นความคาดหวังที่ทุกคนคาดหวังแต่เราไปไม่ถึงในมุมนี้นะครับหรือการที่เราต้องการอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะมีชัยชนะอยากจะได้รับสิ่งดีต่างๆมากมายที่คนในโลกนี้ต่างก็ได้รับกันต่างก็วิ่งเต้นวิ่งหากันแต่เราไม่สามารถไปถึงสิ่งนั้นได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่ลึกของโลกนี้ด้วยนะครับแต่สดุดีบทที่71นี้ได้บอกว่าพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาอีกนี่กำลังหมายความว่าพระเจ้าเคยนำเขาขึ้นมาแล้วฉุดมาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์กำลังทำหรือยังไม่ได้ทำหรือทำแค่ครั้งเดียวแต่ผู้เขียนได้บอกว่าพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาอีกแสดงว่าพระองค์ทำมาหลายครั้งแล้วดังนั้นจึงเป็นหลักฐานจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ในฤทธิอำนาจของพระเจ้า
ที่จะช่วยกู้เขาได้ผู้เขียนจึงได้ร้องทูลต่อพระเจ้าและหนุนใจให้ประชากรอิสราเอลเฝ้ารอคอยการช่วยกู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมาถึงพวกเขาแน่ๆขอบคุณพระเจ้านะครับเราทั้งหลายดำเนินชีวิตในแต่ละวันในยุคนี้ในช่วงนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็เรากำลังอยู่ในหลุมลึกของโลกนี้แรงกดดันมันมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสุดท้ายมันก็ส่งผลมาถึงเรื่องของข้าวยากหมากแพงอะไรที่มันไม่ควรจะแพงมันก็แพงความยุ่งยากลำบากใจเพราะว่าเราทั้งหลายเผชิญกับสิ่งเลวร้ายที่ลึกที่สุดที่หนักที่สุดในโลกที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เหมือนที่พระคำของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้นั้นนะครับเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งและเชื่อว่าพระเจ้าจะฉุดเราขึ้นมาจะช่วยเรามาอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่พระองค์เคยช่วยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่130นี้ท่านได้ตระหนักว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะปล่อยให้คนของพระเจ้าประชากรของพระเจ้านั้นต้องเผชิญผลที่จะได้รับจากการกระทําของพวกเขาตามความถูกต้องตามความยุติธรรมแล้วก็จะไม่มีใครที่จะสามารถยืนหยัดอยู่รอดพ้นจากพระพิโรธหรือการพิพากษาของพระเจ้าได้ตามที่สดุดีบทที่130ข้อ3ได้เขียนเอาไว้ว่าข้าแต่พระยาเวถ้าพระองค์จะทรงบันทึกความชั่วไว้ข้าแต่องค์เจ้านายผู้ใดจะยืนอยู่ได้คุณผู้ฟังครับนี่เป็นภาพที่เราเห็นว่าถ้าพระเจ้าเอาจริงถ้าพระเจ้าจะยึดตามการประพฤติชั่วของเราทั้งหลายไม่มีใครที่จะสามารถยืนหยัดผ่านพ้นจากการพิพากษาได้เลยนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านี่เป็นพระคุณนี่เป็นพระเมตตาที่พระเจ้าให้โอกาสแก่เราทั้งหลายดังนั้นผู้เขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้ท่านจึงมีความกล้าที่จะขอพระเมตตาคุณของพระเจ้าทั้งที่ไม่สมควรจะได้รับแต่ขอพระเจ้าให้พระเจ้าประทานพระคุณปลดปล่อยช่วยกู้พวกเขาดังนั้นเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับอยากจะให้เราดำเนินชีวิตวันต่อวันในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาด้วยการไว้วางใจในองค์จอมเจ้านายของเราในพระยาเวของเราโดยคาดหวังพระเมตตาที่พระเจ้าจะโปรดช่วยเหลือเราแม้ว่าเราไม่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือก็ตามเราจะขอพระเมตตาจะขอพระคุณของพระเจ้าให้มาถึงเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพระธรรมสดุดีบทที่130ที่บันทึกอยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งมีใจความว่าคนยิวได้เปรียบความทุกข์ยากลำบากเหมือนกับการตกไปอยู่ในที่น้ำลึกเขาอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดจับปลายเชือกไว้และก็ร้องขอให้พระเจ้าช่วยฉุดเขาขึ้นมาสภาพต่ำที่สุดในที่นี้คือสภาพที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความบาปสภาพที่อยู่ในความบาปนั่นเองความผิดความบาปเป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงเอาจังเมื่อถูกพิพากษาจะส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุดเหมือนกับเมื่ออาดัมเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้เกิดผลกระทบต่อทั้งตัวเขาเองครอบครัวสังคมและทั้งโลกและก็ส่งผลระยะยาวต่อไปอีกนานเท่านานแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรักพระองค์ได้ทรงสัญญาว่าจะประทานทางออกให้เสมอเมื่อเราสำนึกและสารภาพพระเจ้าก็ทรงอภัยบาปนั้นให้เหมือนในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9และการให้อภัยนี้จะทำให้เรายำเกรงและเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นซึ่งในบริบทนี้ผู้เขียนพระธรรมสดุดีได้ใช้ภาพคนยามมาอธิบายถึงความหวังและการรอคอยคนยาม
แสดงถึงความปรารถนาอย่างจริงจังเพราะเป็นการสิ้นสุดการทำงานที่เสี่ยงภัยสำหรับเขาแล้วที่เขารอคอยความสว่างและยิ่งไปกว่านั้นคนยามรอคอยเวลารุ่งเช้าเพราะเขามั่นใจในการทรงสร้างว่ายังไงก็จะต้องมีรุ่งเช้าแน่นอนกลางคืนก็จะต้องผ่านไปและตอนเช้าจะต้องมาถึงแน่นอนเช่นเดียวกันเรารอคอยความหวังแห่งการไถ่ก็เพราะเรามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าและในสิ่งที่พระองค์เคยกระทำได้กระทำในชีวิตของเรามาแล้วไม่ใช่เป็นการที่เรามโนคิดไปเอาเองนะครับผู้เขียนได้เชิญชวนให้ประชากรของพระเจ้าวางใจในพระองค์วางใจว่าพระเจ้าจะทรงไถ่พวกเขาออกมาจากความชั่วทั้งสิ้นความชั่วนั้นก็คือการไม่กระทำตามพระทัยของพระเจ้าและในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เราได้ทราบว่าการทรงไถ่อย่างสมบูรณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาครั้งที่สองและเวลานั้นจะมีฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้พระคำของพระเจ้าที่เราอ่านในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวลีใดคำหนึ่งคำใดขอให้เป็นข้อความที่เป็นเหมือนกุญแจที่เป็นเหมือนคำสำคัญที่เราจะใช้เป็นกำลังในชีวิตของเราเพื่อจะนำชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้ารอคอยการเสด็จมาช่วยกู้ของพระองค์ด้วยความหวังว่าพระองค์จะช่วยเราอีกครั้งหนึ่งแน่นอนคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับสิ่งที่เคยเข้าใจสุดท้ายแค่ความทรงจำถ้าบางสิ่งที่สำคัญต้องจากต้องพรากไปที่เหลือก็เป็นเพียงเรื่องราวที่เลือนลางสิ่งที่เป็นวันนี้ตัดสินใจเพราะบางสิ่งไม่ยั่งยืนเพียงแค่ชั่วข้ามคืนจะฝืนรั้งเท่าไรต้องจากไปถ้าหากชีวิตเป็นเพียงแค่ทางเดินเพื่อทดสอบสู่โลกที่เป็นนิรันดร์สวรรค์ในวันข้างหน้าค้นหาทางเดินของตัวเองตราบที่มีลมหายใจเส้นทางที่กว้างใหญ่จะจบลงนาทีใดถ้าหากชีวิตเป็นเพียงแค่เวลาที่แสนสั้นเทียบกับสวรรค์ความสุขที่เป็นชีวิตที่ยืนยาวช่างต่างกัน
ที่เป็นนิ